ต่อเนื่องกันในพื้นที่ของจังหวัดนครสวรรค์กันบ้างค่ะจังหวัดนครสวรรค์ค่ะนำเสนอผลงานการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐด้านการนำองค์การและความรับผิดชอบต่อสังคมค่ะที่ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์นายชยันต์สิริมาศผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการร่วมกันนำเสนอผลงานการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐค่ะด้านการนำองค์การและความรับผิดชอบต่อสังคมโดยมีนางสุพรรณีภัยรัชเวทประธานตรวจประเมินรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐพร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ดร.รัชพลสันติวรากรและนางคณิษฐางามวงศ์สถิตผู้ประเมินรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐทำการประเมินค่ะโดยจังหวัดนครสวรรค์ค่ะได้นำเสนอผลการดำเนินการในรูปแบบวิดิทัศน์ภาพรวมของจังหวัดนครสวรรค์วิดิทัศน์การนำการดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐและการนำเสนอผลงานที่โดดเด่นค่ะได้แก่9เลี้ยวโมเดลและ4แควโมเดลทางนี้ค่ะยังมีระบบการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ออนไลน์ของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครสวรรค์ค่ะจากนั้นท่านผู้ว่าราชการจังหวัดได้นำเยี่ยมชมนิทรรศการ9เลี้ยวโมเดลและระบบรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ออนไลน์ของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครสวรรค์อีกด้วยค่ะ9เลี้ยวโมเดลครับเป็นการขับเคลื่อนการป้องกันแก้ไขปัญหาผู้ป่วยที่มีอาการจิตเวชจากบทเรียนโควิด-19 สู่รูปธรรมมีการระบบเฝ้าระวังดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยจิตเวชเรื้อรังและยาเสพติดแบบบูรณาการของพื้นที่อำเภอ9เลี้ยวทีม5กัลยาณมิตรพิชิตใจห่างไกลยาเสพติดคอยช่วยเหลือทางด้านจิตใจของผู้ป่วยและ4แควโมเดลเป็นเรื่องของการบริหารจัดการน้ำในจังหวัดนครสวรรค์ทั้งช่วงฤดูน้ำหลากและฤดูน้ำแล้งทำให้เกษตรกรและพื้นที่ที่ได้ประสบปัญหาอุทกภัยหรือภัยแล้งจังหวัดนครสวรรค์ได้แนวคิดครับแน่นอนว่ามาจากจังหวัดพิษณุโลกคือบางระกำโมเดลมีเป้าหมายสำคัญในการลดความเสียหายของลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่างการปรับเปลี่ยนพื้นที่เกษตรกรรมที่ประสบปัญหาอุทกภัยเป็นพื้นที่หน่วงน้ำและให้มีการปรับปฏิทินการเพาะปลูกให้เหมาะสมและช่วยเหลือลดความเสียหายของผลผลิตทางการเกษตรนะครับรวมทั้งเป็นการเพิ่มศักยภาพพื้นที่เพาะปลูกข้าวฤดูแล้งช่วยเพิ่มรายได้ให้กับพี่น้องเกษตรกรทั้งนี้เองพื้นที่หน่วงน้ำจากการส่งเสริมอาชีพประมงในช่วงน้ำหลากจะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจผลิตภัณฑ์ต่างๆที่รอบบึงนั่นเองสอดคล้องกับ DCG โมเดล